ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยพิกการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสนะครับสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับแคนครับเมื่อต้นรายการเราพูดถึงเรื่องราวของ Blue Beetle ไป Blue Beetle นั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านเรื่องหนึ่งของจักรวาล DC ภายใต้การกุมบังเหียนของผู้กำกับเจมส์กันแล้วก็ปีเตอร์ซาฟเฟรนเขาบอกว่าแนวทางในการทำภาพยนตร์ Blue Beetle เนี่ยคือการสร้างแนวทางใหม่ของซูเปอร์ฮีโร่แนวลาตินและตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เพิ่งจบมหาลัยใหม่ๆตามหาฝันแต่สุดท้ายมาอยู่วันนึงเนี่ยได้รับพลังพิเศษจากเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงจากอวกาศที่มีชื่อว่าสคารับซึ่งสคารับเนี่ยมาผนวกกับร่างของตัวพระเอกแล้วเขากลายเป็นโฮสต์ของเจ้าสคารับแล้วหลังจากนั้นชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปคืออย่างที่บอกนะครับว่าซูเปอร์ฮีโร่ก่อนหน้านี้พอได้พลังมาปุ๊บเนี่ยเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรแต่เรื่องนี้เขาจะเน้นในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตจริงนะของตัวเอกเพราะเวลาบางทีเราได้โอกาสหรือว่าเราได้พลังอะไรมาเนี่ยถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทำอะไรยังไงกันแน่ถูกต้องนะครับอันนี้ติดตามกันได้ในเรื่องนี้นะครับส่วนวันนี้ครับเรามีคลิปสุดพิเศษครับจากทาง Blue Beetle มาฝากกันติดตามกันเลยครับในช่วง Celluloid Pick ครับสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับช่วง Celluloid Pick สนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden DuckJaime is definitely not prepared for the madness that is a scarab that grants him powers beyond belief. Let's get him! At first, he's reluctant, but he needs to accept his destiny and harness these powers. What is going on? The suit can do everything. There's a beam that shoots out of it. The suit's got an alien mind. It can make weapons that we don't even know exist. Whatever you can imagine, I can create. The sword, the fact that you can... You are a superhero, cabrón. Am I excited for it? Hell yeah.เบื้องหลังเรื่องต่อไปเราสองคนยังอยู่กับเรื่องราว Make to the Trench เรื่องราวของการออกแบบชุดดำน้ำหมวกดำน้ำเนี่ยเขาได้ใช้ทฤษฎีของวิศวกรรมที่ซับซ้อนมากพอสมควรยกตัวอย่างเรื่องราวของการสร้างหมวกขึ้นมาใช้หมวกทั้งหมด25ชุดแล้วมีชิ้นส่วนในการประกอบเนี่ยของชุดทั้งหมดเนี่ยเกือบ200ชิ้นด้วยกันครับต้องบอกว่าเครื่องแต่งกายเนี่ยได้รับการออกแบบนะครับอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เหมาะสำหรับฉากใต้น้ำนะครับใช้ระบบลดการสั่นสะเทือนเพื่อช่วยนักแสดงสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกในขณะที่สวมชุดสูทในการถ่ายทำต่างๆด้วยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่รีรอแล้วนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วงเซลลอยพิกครับสับสนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับShark get down here, Juming? She must have escaped. Proximity alert. Megs. No way. That's the biggest Meg I've ever seen. Biggest Meg anyone's ever seen.ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการเซลลูลอยด์เพื่อชิงเซ็ตเสื้อยืดพร้อมพวงกุญแจที่เปิดขวดจากภาพยนตร์เรื่อง Make to the Trench รวม3รางวัลเพียงตอบคำถามว่าในภาพยนตร์เรื่อง Make to the Trench นักแสดงหนุ่มเจสันสแตทแฮมรับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อนามสกุลว่าอะไรคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกด้วยการกดไลค์เพจรายการและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง Facebook เซลลูลอยด์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่22สิงหาคม2566สำหรับผู้ที่ตอบถูก3ท่านเท่านั้นจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนี้ไปคนละ1เซตทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook เซลลูลอยด์วันพุธที่23สิงหาคม2566ครับช่วงเซลลูลอยด์โค้ด
ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพียงเรื่อง The Equalizer ซึ่งฉายในปี2014มาฝากดังนี้นะครับ The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่า2วันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือวันที่คุณเกิดและวันที่คุณรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร ผู้ชมครับแคนครับหมดเวลาแล้วครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมมิตราและคุณแคนอภิรุทธ์นาฬิกาเซลลูลอยด์นะครับเราจะมาพบกับทุกๆท่านทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับท่านไหนที่พลาดชมรายการของเราไปนะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังได้ครับเรามีทาง YouTube Channel นะครับเซลลูลอยด์ทีวีโชว์ครับยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนอกจากนั้นครับมี Facebook เซลลูลอยด์นะครับมี Instagram มี Twitter เซลลูลอยด์ทีวีโชว์ยังไงฝาก follow กันด้วยครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับที่ Cinemagica โรงภาพยนตร์ในบ้านนะครับผู้ชมสามารถแวะเวียนมาได้นะครับมาเยี่ยมชมสถานที่จริงๆได้ที่ GD Experience by Golden Duck ตั้งอยู่ชั้น4 Stadium 1ครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง CC00 นะครับขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ